ในไทยว่าอยู่ไหนไม่ต้องทายแล้วเนาะชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วนะคะพัทยาค่ะมาพักที่นี่บ่อยมากเพราะว่าเน้นสะดวกเนื่องจากว่าที่เนี่ยสะดวกมากนะคะทั้งติดทะเลนะคะแล้วก็ติดที่เที่ยวที่เดินเล่นห้างเทอร์มินอล21อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเมนูใหม่ของอัฟเตอร์ยัมกันค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาปิดร้านค่ะสำหรับลูกค้าที่จะไปที่ร้านก็คือเหมือนต้องซื้อกลับบ้านนะคะแต่ว่าก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่พอไปที่ร้านแล้วเนี่ยก็จะขอกางโต๊ะรีเควสแบบขอกินหน้าร้านอะไรแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าได้ฟิลไปอีกแบบนึงอ่ะงั้นไม่รออะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปกินอัฟเตอร์ยัมกันดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนดูความถึกนะคะทริปนี้ถ่ายเองกระเป๋าเป้กระเป๋าตัวเองคือแบบแบกเป็นตากล้องเลยจ้าหน้าตาเป็นแบบนี้คือไม่มีคนนั่งกินแต่ว่ามีเก้าอี้ให้นั่งรอแล้วเหมือนแบบเขาเรียงอาหารเป็นคิวๆแล้วคนก็ยืนรอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอคิวถึงกี่โมงคะตอนนี้เกริ่นก่อนเลยวันนี้เราขายแต่กลับบ้านอย่างเดียวคิวจะอยู่ที่ประมาณรับของตอนประมาณเที่ยงคืนก็คือปกติทุกวันเสาร์จะของหรือว่ายังไงคะจริงๆปกติอ่ะก็จะมีทานที่ร้านด้วยกลับบ้านด้วยแต่เนื่องจากวันนี้คุณแม่แต่งอะฮะติดภารกิจอะฮะก็เลยทิ้งลูกสาวอยู่ที่ร้านคนเดียวก็เลยจำเป็นจะต้องขายแต่กลับบ้านจะอัปเดตในเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ในเพจอัฟเตอร์ยัมเลยค่ะมีวันไหนที่ขายกลับบ้านบ้างเราจะทำเป็นปฏิทินแล้วแจ้งไว้เลยว่าวันนี้ขายอะไรอะไรยังไงมีปฏิทินอัฟเตอร์ยัมมีปฏิทินอัฟเตอร์ยัมค่ะสามารถเข้าไปดูปฏิทินได้วันไหนขายกลับบ้านวันไหนปิดร้านบ้างค่ะจะได้ไม่ต้องแบบเสียเที่ยวก็วันนี้นะคะตั้งใจให้มามีได้มาชิมอัฟเตอร์ยัมเพราะว่าคราวที่แล้วก็จำมาพัทยาแล้วก็ได้ชิมเมนูใหม่ของเขาซึ่งอร่อยมากแต่นี้ยังไม่ได้มาด้วยใช่แล้วก็เห็นเอาไปคุยกันแบบอย่างหีคนที่ไม่ได้มาเราก็เจ็บใจมากเราคุยกันยกแกงแล้วแบบอุ้ยกุ้งอร่อยมากก็คือเมนูใหม่ของเขานะคะคือหน้าตามันจะเป็นเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มีพวกน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำจิ้มอีกรสนึงที่แบบสับกระเทียมสับหอมนะคะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็ใบต่างๆเนี้ยแยกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เมนูใหม่อันนึงที่เราสั่งมาวันนี้ก็คือตัวนี้เลยยำแซลมอนนะคะเดี๋ยวชิมกุ้งก่อนอยากให้ชิมตักเลยเอาเลยนะเอาเลยไม่รอแล้วคือสิ่งที่ชอบจากที่นี่ก็คือเรื่องของวัตถุดิบของเขาค่ะเดี๋ยวเราชิมเลยแล้วก็ชิมกับใบสะระแหน่ด้วยมันจะมีกลิ่นหอมหอมขึ้นจมูกคือแบบว่าวัตถุดิบเขาค่อนข้างสดไม่ว่าจะเป็นกุ้งกุ้งเกี๊ยวเข้าไปนี่กรอบมากกุ้งคือยังกรอบและแน่นเหมือนเดิมที่สำคัญคือรสชาติน้ำจิ้มคืออร่อยมากแซ่บมากค่อนข้างเผ็ดนะคะถ้าคนที่ไม่กินเผ็ดอาจจะรู้สึกว่ามันเผ็ดแต่ว่าเป็นความเผ็ดที่อร่อยอะ คือถ้าไม่กินเผ็ดก็จะทนกินเพราะว่ามันอร่อยมากเป็นเนื้อกุ้งที่เผ็ดที่สุดที่เคยกินมาเลยก็ได้สดมากไม่ได้หุ้นจากเขานะไม่ได้อะไรจากเขาเลยนี่คือกระเทียมดองใช่ไหมโทนอร่อยอะอร่อยมากกรอบต้องกินด้วยกันหมดเลยนะทุกคนคือมันหอมมากแล้วพอกินใบสะระแหน่มันจะแบบกลิ่นมันจะตีจมูกอะแล้วชอบความหนาของกุ้งของเขามากเลยค่ะเปลี่ยนน้ำจิ้มบ้างนะน้ำจิ้มอันนี้มันจะได้กลิ่นของแบบซีฟู้ดมากกว่างั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนบ้างคือจริงๆติดใจน้ำจิ้มตัวแรกแล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเรามาลองชิมเพื่อที่จะได้รับรู้รสชาติว่าอีกตัวนึงเป็นยังไงและจะได้รู้ว่าชอบอันไหนมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวดูไส้กุ้งนะคะทุกคนนี่คือไส้กุ้งของเขาสิ่งที่ทำให้มันอร่อยก็คือไส้มันใหญ่แล้วมันก็กรอบอะค่ะมันแน่นมากมันจะนุ่มก็นุ่มมันจะหนึบก็หนึบแล้วมันจะกรอบก็กรอบมันมีความหนึบคล้ายๆเนื้อ lobster sashimi มันกึ่งญี่ปุ่นแล้วก็มีความเป็นไทยอร่อยมากๆเลยมีความหวานด้วยนะของเนื้อกุ้งใช่ใช่เนื้อกุ้งเหมือนใส่อะไรไปแต่ว่ามันสดมันไม่น่าจะมีเหมือนตอนตกหมึกอะแล้วได้กินหมึกสดๆมันจะหวานมันมีความหวานแบบนั้นอะชิ้นนี้ก็อร่อยเทียบไม่ได้ชอบไหนมากกว่าอร่อยเลยอ่ะแล้วจริงก็จังว่าเมนูกุ้งเนี้ยก็จังชอบกว่าตำกุ้งสดของเขาคราวที่น้ำเมื่อกี้น่ะตำกุ้งสดว่าอร่อยและสดนะแต่เมนูกุ้งเนี้ยมันเด็ดกว่ามีความแน่นความกรอบแล้วก็ความหวานของเนื้อกว่าเยอะเลยค่ะเนื้อกุ้งมันเด่นมากคือเด่นจริงๆอ่ะอยากชิมเนื้อกุ้งที่มันแบบอร่อยสดๆหวานๆต้องลองเมนูนี้เลยและนี่นะคะคือเมนูยำแซลมอนค่ะมาชิมแซลมอนกันก่อนว่าจะสดหรือเปล่าทีนี้เนี่ยคือรสชาติยำอ่ะอาจจะอร่อยเด็ดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแซลมอนไม่สดก็จบนะมันเป็นของดิบมันจี๊ดจ๊าดมากอ่ะ
น้ำยำก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมอ่ะที่นี่เขาทำยำรสชาติเปรี้ยวได้รู้สึกว่าไม่เปรี้ยวโดดมากด้วยความที่ก็จะชิมร้านยำมาเยอะคนก็ชอบถามว่าอัพเตอร์ยำอร่อยจริงไหมจากที่กินมาแล้วเนี่ย 3-4 ครั้งแล้วมั้งอร่อยทุกครั้งที่กินแต่อย่างที่บอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าที่ไหนอร่อยที่สุดเพราะแต่ละที่รสชาติแตกต่างกันแต่อัพเตอร์ยำคือจะยืนหนึ่งเรื่องวัตถุดิบนะคะจากที่กินมาก็จังว่าวัตถุดิบของอัพเตอร์ยำสดที่สุดดีที่สุดดีทุกครั้งแต่ชอบน้ำยำก็จังเลยก็ให้เยอะๆเนาะใช่ยี่เราสั่งกลับบ้านนี่เราสามารถไปคุกเองใช่ได้หลายมื้ออยากเอากุ้งไปกินกับยำชอบมากเลยตั้งใจมากใช่ไหมดีใจจังพอมากินแล้วชอบกี่คำก็อร่อยไม่แปลกใจว่าทำไมคิวเยอะจนทุกคนเนี้ยถ้ามันอร่อยแค่กระแสนะคะทุกคนมันไม่อยู่ถึงตอนนี้หรอกเราเป็นคนทำธุรกิจเรารู้ว่าของที่เป็นกระแสเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันก็ไปถ้าของสู้คนอื่นไม่ได้อยู่ไม่ได้ยาวจำได้มากี่ครั้งก่อนเราจะพูดว่าหมูกรอบอัพเตอร์ยำยืนหนึ่งแต่ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงคราวนี้รู้สึกว่าชิ้นที่กินอ่ะมันน้อยกว่าเดิมแต่ว่าความกรอบทำเนื้อแน่นเท่าเดิมแต่ด้วยความที่จะเป็นคนชอบกินมันไงถ้ามีมันอ่ะจะฟินกว่าใครที่ยังไม่เคยชิมอัพเตอร์ยำใช่ไหมคะก็รู้อยู่แล้วว่าร้านดังอย่าลืมสั่งเมนูใหม่ตัวนี้กระช่างแนะนำเลยค่ะอร่อยมากๆถ้ามีกินกระช่างว่าพลาดอ่ะนี่กินกุ้งเปล่าๆหวานจริงๆเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นเลยแต่บอกเอาไปดองน้ำตาลนี่เชื่อนะเนี่ยจะกินกุ้งกันยังไงเดี๋ยวหมดเผลอไปกินไก่แป๊บเดียวได้กลับมากุ้งหมดตายแล้วคนละตัวคนละตัวจะไปสั่งอีกก็น่าจะหมดหมดแล้วแหละเพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้กลายเป็นว่าทุกอย่างมันหมางหัวเน่าไปเลยจ้ามอร์นิ่งทุกคนตื่นทำไมไม่หนาวตื่นนี่ชุดนอนนะคะทุกคนชุดนอนของเราคืนมาก็สวยเลยวันนี้พี่เต็มไม่ต้องงงว่าทำไมถึงเต็มนะก็คือวันนี้จะไปงานแต่งของเป๊กนะคะแล้วก็แนทก็เลยต้องแต่งเต็มนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาปิดเทปกันที่นี่ทุกคนจะพาทุกคนไปกิน afternoon tea เผื่อใครอยากมาพัทยาแล้วกิน afternoon tea แบบชมวิวทะเลสวยๆแล้วก็ถ่ายกับเซต afternoon แบบชิคๆแบบผู้ดีอังกฤษอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะก็อยู่ที่ชั้น15คือถ้าเกิดว่าใครจะใช้คลับเราจะต้องอาจจะต้องเช็คกับทางโรงแรมก่อนว่าห้องแบบไหนถึงจะใช้ได้ซึ่งอันนี้เขาก็จะมีพวกอัฟเตอร์นูนทีแล้วก็ซูชิมีน้ำผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างไพรเวทเสียงเบานิดนึงคราวที่แล้วมีไม่อยู่ใช่ไหมรู้สึกว่ามีจะไปญี่ปุ่นแล้วก็พวกเราอ่ะมารีวิวห้องอาหารที่เนี่ยคืออร่อยทุกอย่างที่ชอบโรงแรมนี้คือยืนหนึ่งมากเรื่องอาหารถ้าใครอยากกินอาหารที่ไม่ใช่สตรีทฟู้ดในพัทยาแต่อยากกินอาหารระดับเทียบเท่ามิชลินหรือว่าซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์เขาบอกว่าห้องอาหารที่นี่อร่อยทุกห้องยังไงก็เหมือนเดิมนะคะหวังว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ที่ไม่ได้อัดเป็นแบบบล็อกหน่อยเพราะว่าก็ตั้งเคยอัดบล็อกพัทยาไปแล้วแล้วก็เห็นว่าพักที่เดิมก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรใครอยากดูบล็อกคราวที่แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องแล้วก็คราวหน้าใครมีที่อื่นรีเควสต์นะที่เที่ยวในพัทยาหรือที่อื่นนะคะรีเควสต์ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ก็ตั้งเสพติดกันเที่ยวมากจริงๆก็ชอบเที่ยวมาตั้งนานแล้วแหละแต่ก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนรีเควสต์นะคะว่าเอ้ยแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ไหนน่าเที่ยวจะเป็นจังหวัดของตัวเองก็ได้นะอยากรู้ว่าคนโลคอลอ่ะเขาเที่ยวกันที่ไหนกันโอเคแล้วใครยังไม่ได้ subscribe ลืมกด subscribe ช่องกัจจังศรีลาด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแอบให้ดูชั้นสระว่ายน้ำเผื่อใครมาถ่ายรูปนะคะนี่เหมือนติดทะเลเลยดูเป็นอินฟินิตี้เบาๆ